เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นำเอาสาระความรู้นะครับซึ่งเป็นข้อควรระวังของนักช้อปออนไลน์ที่จะต้องรู้และก็จะต้องระวังนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องระมัดระวังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีข้อควรรู้หรือข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับสำหรับในเรื่องของการซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยคนก็หันมาซื้อสินค้าออนไลน์กันมากขึ้นนะครับใครที่ได้สินค้าที่ตรงพอใจก็เป็นเรื่องที่ดีไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเจอสินค้าที่เราไม่ต้องการเนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับครับสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยนะครับเราก็จะต้องใช้ความระมัดระวังโดยในเบื้องต้นเนี่ยเป็นแนวทางป้องกันก่อนเกิดเหตุนะครับก็คือก่อนตัดสินใจซื้อเนี่ยจะต้องสังเกตรีวิวนะครับนำชื่อร้านเบอร์โทรเลขที่ชื่อบัญชีธนาคารค้นหาเช่นใน Google เพิ่มเติมด้วยนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการซื้อผ่านเพจร้านค้าหรือ Facebook นะครับลองนำข้อมูลร้านค้าเนี่ยไปตรวจสอบผ่าน e-marketplace ดูนะครับเช่น Lazada Shopee เพิ่มเติมหากร้านเนี่ยมีขายของบน e-marketplace ด้วยเนี่ยจะมีข้อมูลที่อาจนำมาใช้ในการติดตามได้เช่นกันนะครับต่อมานะครับถ้าเราพบปัญหากรณีสั่งซื้อเพื่อบริโภคเองเนี่ยนะครับก็สามารถจะร้องเรียนได้นะครับโดยเอกสารประกอบคำร้องเรียนเนี่ยก็ได้แก่หลักฐานการสนทนาหลักฐานการโอนเงินหน้าเพจการสั่งซื้อหรือใบสั่งซื้อสินค้าหน้าเพจยืนยันการชำระเงินนะครับต่อมานะครับถ้าพบปัญหากรณีสั่งซื้อเพื่อจำหน่ายต่อท่านสามารถร้องเรียนได้นะครับโดยรวบรวมเอกสารหลักฐานการสนทนาหลักฐานการโอนเงินหน้าเว็บไซต์หรือหน้าเพจการสั่งซื้อสินค้าติดต่อสถานีตำรวจท้องที่ใกล้บ้านเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษและขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดหรือไม่ได้รับสินค้านะครับและหากท่านพบปัญหากรณีการซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์หรือต้องการคำปรึกษาแจ้งเรื่องได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์1212 OCC หรือ1212 Online Complaint Center ใน4ช่องทางได้แก่1โทรศัพท์สายด่วนก็ได้นะครับหมายเลข1212ตลอด24ชั่วโมง2อีเมล1212@mdes.go.th 3ที่เว็บไซต์ www.1212occ.com และสามารถพูดคุยกับพี่หมี ETDA Bear ได้นะครับที่ Facebook Messenger www.facebook.com/1212occ/นะครับและนี่ก็คือในเรื่องของข้อควรระวังหรือข้อที่ควรรู้นะครับและวิธีการที่จะร้องเรียนหรือร้องทุกข์ในกรณีที่เราประสบปัญหาในการช้อปปิ้งออนไลน์หรือซื้อสินค้าออนไลน์นั่นเองนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้สาระประโยชน์ดีๆกับเราในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ